ลิมกังเล่าถึงเรื่องสิ่งที่เห็นแปลกครั้งแรกในเมืองไทยซึ่งเป็นความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาเห็นเมืองไทยครั้งแรกและอาจจะเป็นความรู้สึกของชาวต่างประเทศทั่วๆไปในสมัยนั้นนายหลิมกังเล่าว่าเวลาเช้าเรือผ่านลำน้ำเจ้าพระยาก็มองเห็นพระภิกษุลงเรือลำเล็กๆเล็กกว่าตัวผู้นั่งมีบาตรวางไว้บนหัวเรือรู้สึกว่าต้องใช้ความชำนาญมากจึงจะบังคับเรือไม่ให้ล่มได้ไปเที่ยวรับบิณฑบาตที่บันไดบ้านริมน้ำและเรือนแพต่อมาเวลาสายเรือเทียบท่าก็เห็นเด็กๆทั้งชายหญิงกำลังจะผ่านวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นกระโดดน้ำดำผุดดำว่ายตามท่าเรือจ้างและท่าน้ำหน้าวัดด้วยตัวเปล่ารู้สึกว่าต่างมีความสนุกสนานร่าเริงอย่างไม่เดียงสาเด็กๆทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์เมื่อถึงกรุงเทพก็จะเห็นผู้หญิงไทยส่วนมากตัดผมสั้นๆและชอบเคี้ยวหมากปากแดงและริมฝีปากหนาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนมีฟันดำรู้สึกว่าคนไทยนิยมฟันดำว่าเป็นฟันสวยงามฟันไม่ดำก็หายามาขัดให้ดำหญิงไทยส่วนมากไม่ชอบใส่เสื้อปล่อยตามอิสระมีเพียงผ้าแถบผืนไม่ใหญ่ไม่โตกว้างคืบกว่าๆแต่ยาวพันรัดคาดเหนืออกแล้วก็เหน็บไว้ข้างรักแร้อย่างง่ายๆถ้าปล่อยชายผ้าห้อยลงมาแต่พองามความเป็นอยู่อย่างง่ายๆแบบหนึ่งผิดกับผู้หญิงชาติอื่นที่แกเคยผ่านหญิงชาติอื่นมาล้วนแต่ปกคลุมร่างกายมิดชิดบางชาติก็ออกจะรุงรังรุ่มร่ามการอุ้มเด็กก็อีกแบบนึงไม่เหมือนกับชาติอื่นหญิงไทยชอบอุ้มเด็กเข้าสะเอวและจะมองเห็นได้ทั่วๆไปเด็กหญิงชายชอบไว้ผมจุกบางทีก็ปล่อยให้ผมจุกย้อยลงมาปิดลูกในตาต้องคอยสะบัดหรือปัดไปข้างหลังไม่ก็กร้าวขึ้นไปเป็นจุกผมเด็กไทยสมัยนั้นไว้ผมเป็นที่สะดุดตาของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในประเทศสยามนี่เป็นความรู้สึกของนายหลิมกังชาวจีนผู้มีความเฉลียวฉลาดได้เคยผ่านมาหลายประเทศและได้เคยเห็นความเป็นอยู่ของพลเมืองประเทศต่างๆทุกแง่ทุกมุมปรับปรุงตนเองให้เข้ากับขนบประเพณีของประเทศชาตินั้นเป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือผู้หนึ่งผิดกับชาวจีนส่วนมากซึ่งไม่ค่อยสนใจในสิ่งอื่นนอกจากจะก้มหน้าใช้แรงงานหาเงินตลอดไปบางคนมาอยู่เมืองไทยนานๆก็ยังพูดไม่ค่อยได้ผิดกับจีนหลิมกังซึ่งแกบอกว่ามาอยู่เมืองไทยไม่นานก็ได้เอาใจใส่ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยด้วยความพยายามไม่ช้าแกก็พูดไทยได้เหมือนชาวไทยผู้หนึ่งถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นชาวจีนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นอยู่อย่างคนไทยได้ศึกษาธรรมในทางพระพุทธศาสนาสนใจยิ่งกว่าชาวไทยบางคนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาที่ผิดกับชาวจีนทั่วๆไปที่บ้านหลิมกังได้ตั้งพระพุทธรูปเป็นที่บูชาผิดกับชาวจีนอื่นที่ตั้งศาลเจ้าไว้ในบ้านมีรูปเจ้าสามองค์แขวนอยู่ข้างฝากลางบ้านตั้งที่บูชาถ้าไม่มีรูปก็เขียนเป็นตัวหนังสือจีนตัวใหญ่ๆตัวเดียวบนกระดาษแดงแผ่นใหญ่มีคำว่าเจ้าตามที่จีนหลิมกังแปลให้ฟังตามประเพณีนิยมของคนจีนทั่วไปเพื่อจะได้กราบไหว้ในวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำของจีนตลอดปีหรือเวลาตรุษศาสตร์เพื่อขอความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้น
ซึ่งชาวจีนเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณตลอดมาไม่เปลี่ยนแปลงแต่จีหลิมกังเมื่อแกได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนแล้วก็มองเห็นความจริงในหลักของพระพุทธศาสนาที่สอนให้คนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและปฏิบัติทางจิตให้ละความโลภโกรธรักหลงเป็นเหตุที่จะนำความสุขอันแท้จริงมาสู่เราได้ไม่มีใครจะช่วยเราให้มีความสุขความทุกข์ได้นอกจากตัวเราจะทำตัวของเราเองเราทำชั่วก็มีความทุกข์เราทำดีก็มีความสุขการหลงบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าให้เซียนทั้งหลายช่วยฝากความหวังอนาคตแก่เจ้าและเซียนแกจึงผิดฉะนั้นนายหลิมกังแกจึงได้ตั้งพระพุทธรูปขึ้นแทนเจ้าและอีกอย่างแกเล่าว่ามีเพื่อนชาวจีนอยู่เมืองไทยแต่ก็ได้รับความเดือดร้อนติดตามมาจากเมืองจีนเพราะตามธรรมเนียมถึงปีจะต้องจัดส่งเงินไปให้ญาติพี่น้องซื้อของตามประเพณีช่วยไปเส้นไหว้ที่ฝังศพต้นตระกูลหรือห่วงซุยซึ่งเมื่อจวนจะถึงเวลาศาสตร์เชงเม้งก็จะต้องรีบส่งเงินไปให้ทันเวลาและปีนั้นเพื่อนของแกก็มีใบหน้าเศร้ามาบอกว่าญาติทางเมืองจีนส่งข่าวให้ทราบว่าบัดนี้ทางเมืองจีนมีคนกลุ่มหนึ่งมีหนังสือมาขู่ว่าจะทำลายห่วงซุยหากว่าไม่ส่งเงินตามจำนวนเรียกร้องไปให้ก่อนวันศาสตร์เชงเม้งมิฉะนั้นจะถูกทำลายหมดจีนหลิมกังแนะว่าไม่ควรจะจัดส่งเงินไปตามที่ขู่เพราะพวกนี้ไม่มีศีลธรรมให้แล้วก็คงจะเอาอีกไม่สิ้นสุดทางที่ดีก็คงงดเส้นไหว้และไม่ยอมตามคำขู่ถ้ามีความกตัญญูต่อตระกูลก็ทำบุญในทางพระพุทธศาสนาอุทิศส่วนกุศลไปให้ทางเมืองจีนแต่แกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนผู้นั้นจะทำตามหรือไม่เพราะเราเชื่อถือประเพณีโบราณว่าที่ฝังศพนั้นต้องหาที่ดีตามตำราถ้าห่วงซุยดีก็ทำให้พวกบุตรหลานทำมาค้าขึ้นจะเกิดมั่งมีสีสุขมีความเจริญรุ่งเรืองหากมีใครไปทำลายที่ฝังศพหรือห่วงซุยลงแล้วก็จะทำให้บุตรหลานที่กำลังรุ่งเรืองถึงกับพินาศฉิบหายได้และเพื่อนของนายหลิมกังก็เชื่อว่าที่แกมั่งมีในเมืองไทยก็เพราะห่วงซุยดีความรู้สึกนี้ยากที่จะเปลี่ยนได้นายหลิมกังแกบอกว่าตัวแกนั้นหมดห่วงไม่สนใจในเรื่องห่วงซุยเพราะญาติพี่น้องตายหมดน้ำพาศพลงทะเลหาไม่พบการเส้นไหว้งานศพเทศกาลศาสตร์เชงเม้งก็ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำแทนและบอกว่าถ้าตัวแกตายก็ขอให้เผาอย่างแบบคนไทยชาวพุทธไม่ต้องให้ลูกหลานอยู่ภายหลังลำบากที่จะต้องคอยเส้นไหว้ทุกปีนี่เป็นความรู้สึกแปลกกว่าชาวจีนผู้อื่นที่อยู่ในเมืองไทยแกบอกว่าสิ่งที่แกรักและเคารพนับถือมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าหลวงปิยะมหาราชในบ้านจีนหลิมกังก็ยังมีพระรูปตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5พิมพ์เป็นรูประบายสีสวยสดงดงามสมัยนั้นถือว่า5รัชกาลนี้เป็นพระเจ้า5พระองค์ใครได้ไว้เคารพบูชาในบ้านก็จะเป็นสิริมงคลนอกจากนั้นก็ยังมีพระรูปทรงม้าแบบเขียนด้วยฐานหยาบๆพิมพ์ขนาดเท่ากับปฏิทินซึ่งมีวางขายในสำเพ็งมากมายในสมัยนั้นมีบอกขึ้นศักราชใหม่มีรูปแห่นางสงกรานต์และพญานาคให้น้ำประจำปีแสดงว่าในหลิมกังนี้ได้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าด้วยผู้หนึ่งซึ่งในสมัยนั้นทางการได้ประกาศว่า
จะเรียรายเงินจากประชาราษฎรผู้มีความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมกันสร้างเป็นปูชนียสถานถวายพระองค์ท่านสุดแต่ผู้ใดจะมีน้ำใจบริจาคมากน้อยได้ตามใจสมัครห้ามิให้กะเกณฑ์บีบบังคับแม้แต่เพียงเศษเงินก็ยินดีให้รับและจดไว้เพื่อให้คนยากจนเข็นใจอยากจะได้มีโอกาสร่วมด้วยไปทั่วถึงประชาชนเมื่อทราบข่าวต่างก็มีความปีติยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมใจกันบริจาคเงินมากน้อยตามกำลังในไม่ช้าทางการก็รวบรวมเงินได้มากเกินกว่าจำนวนกำหนดไว้หลายเท่าตัวต่อมาทุกอย่างก็เรียบร้อยพระบรมรูปทรงม้าหล่อด้วยทองสำริดก็ยืนตระหง่านเป็นสง่าอยู่กลางลานกว้างใหญ่หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นอนุสาวรีย์อันมีค่ายิ่งในนามของประชาชนทั่วไปได้ทูลเกล้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชที่ได้ทรงเสวยราชมาครบ42ปีไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้รับความสุขทั่วหน้ากันจึงได้มีการฉลองสมโภชอย่างสนุกสนานในรัชกาลสมัยของพระองค์พระราชกรณียกิจใดที่ทำให้กระทบกระเทือนความสงบสุขของประชาราษฎรพระองค์จะไม่ปรารถนาที่จะให้ปฏิบัติพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมให้ประชาชนต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากพระองค์ถือเสมือนว่าเป็นพ่อปกครองประชาชนเหมือนลูกพ่อย่อมจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขไม่อาจเห็นลูกได้รับความเดือดร้อนสิ่งใดที่ไม่เป็นธรรมเช่นเลิกทาสเป็นต้นคนในรัชสมัยของพระองค์รุ่นปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตอยู่ในวัยชราย่อมจะรู้ดีและยังจำเรื่องราวชีวิตที่เคยผ่านเมื่อพูดถึงสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงต่างชื่นชมปิติยินดีหันหน้าไปทางพระบรมรูปทรงม้ายกมือขึ้นถวายบังคมพูดแล้วก็น้ำตาไหลว่าในชาตินี้จะหาอย่างพระองค์ไม่ได้แล้วเจ้าประคุณเอ๋ยถ้าตายไปก็ขอให้ได้ไปเป็นข้ารับใช้ของพระองค์ตลอดทุกชาติไปนี่เป็นความรู้สึกของผู้ที่มีความจงรักภักดีฝังอยู่ในจิตใจของคนรุ่นก่อนไม่รู้ลืมตลอดมาเมื่อข้าพเจ้าเล่ามาถึงเพียงนี้ก็ว่าจะยุติลงเพื่อจะดำเนินเรื่องต่อไปแต่รู้สึกว่ายังขาดตกหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพเจ้ารู้และยังเห็นเหตุการณ์ในสมัยของพระองค์และทั้งเคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ผู้เฒ่าทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเล่าแล้วเล่าอีกไม่รู้เบื่อข้าพเจ้าก็ชอบฟังชอบถามชอบซักตลอดมาถึงในปลายรัชกาลที่6ก็ยังชอบเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าหลวงแม้ว่าในสมัยของพระองค์ท่านข้าพเจ้าจะเด็กเกินไปในความรู้สึกแต่ต่อมาเมื่อได้ยินผู้ใหญ่บางท่านที่เคยเป็นข้าฝ่ายในอยู่ในวังหลวงเมื่ออายุมากก็กราบถวายบังคมลาออกมาอยู่นอกวังก็ได้ทราบเรื่องราวของพระองค์ท่านและได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นความรู้สึกจากผู้ใหญ่ถ่ายทอดเข้ามาฝังจิตใจทำให้เกิดความซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติจึงมีความรู้สึกไม่ผิดกับประชาราษฎรในเมื่อครั้งรัชสมัยพระองค์ยังทรงเสวยราชเมื่อพูดถึงนิสัยความรู้สึกส่วนมากของชาวไทยนั้นแม้ใครจะทำความดีล้ำเลิศมากมายสักเพียงใดจะรู้สึกถึงความดีก็เพียงแต่ระยะแรกๆเท่านั้นที่ชื่นชมยกย่องสรรเสริญแต่แล้วไม่นานนักก็พากันลืมเช่นเดียวกับคนทำความชั่วช้าก็รู้สึกชิงชังโกรธแค้นรังเกียจแต่แรกๆต่อมานานๆเข้าก็ลืมถ้าจะสังเกตดูให้ดีก็จะเห็นได้อย่างว่าคนไทยลืมง่ายหายเร็วแต่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระปิยมหาราชนั้น
ความดีของพระองค์ยังฝังเข้าไปลึกความซาบซึ้งได้ติดแน่นอยู่ในสันดานไม่มีประชาชนรุ่นรัชสมัยของพระองค์จะลืมได้ข้าพเจ้าอยากจะเล่าในสิ่งที่ได้ประสบมาในเวลานั้นเป็นตอนปลายรัชกาลพระองค์เพื่อจะได้ให้อนุชนรุ่นหลังได้อ่านได้ทราบไว้เพราะคนที่เคยได้รู้ได้เห็นรุ่นสมัยพระองค์นั้นคงจะหายากเข้าทุกวันในไม่ช้าคงหมดไปส่วนมากผู้เฒ่าผู้แก่ต่างคนต่างเล่าเท่าที่เคยรู้เคยเห็นน้อยคนจะได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้เวลานั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กแต่จำความได้ดีทุกอย่างเขาโจทย์กันว่ามีดาวหางขึ้นดวงใหญ่มีแสงสุกใสหางยาวเหมือนไม้กวาดทางมะพร้าวบานปลายจดสองฟากฟ้าข้าพเจ้าอยากดูอุตส่าห์นอนแต่หัวค่ำบอกผู้ใหญ่ว่าถ้าไปดูดาวหางตอนดึกให้ปลุกด้วยเพราะแถวบ้านมองไม่เห็นมีต้นประดู่ปกคลุมมองขึ้นไปก็ไม่ค่อยเห็นท้องฟ้าแถวหลังบ้านก็มีแต่พวกต้นหูกวางต้นมะขามตกลงผู้ใหญ่ชวนพวกเพื่อนบ้านใกล้เคียงนัดออกไปดูดาวหางทางท้องทุ่งนากว้างใหญ่คืนนั้นตอนดึกเมื่อถึงเวลาผู้ใหญ่ก็ปลุกให้ตื่นแต่ข้าพเจ้าไม่อยากลุกขึ้นเพราะง่วงนอนอยากหลับต่อไปมากกว่าผู้ใหญ่ให้รีบลุกขึ้นจัดแจงแต่งตัวถ้านอนก็ต้องนอนอยู่บ้านคนเดียวเพราะเขาจะพากันไปดูดาวหางไม่มีใครอยู่บ้านฝากบ้านไว้กับยายข้างบ้านให้แกช่วยดูแลเพราะแกไม่ไปข้าพเจ้าได้ยินว่าให้อยู่คนเดียวก็กลัวผีจึงหูตาสว่างรีบลุกขึ้นจัดและหาเสื้อผ้าหนาๆใส่เพราะอากาศตอนดึกเย็นจัดถ้าไปยืนกลางทุ่งคงเพิ่มความเย็นขึ้นแล้วเราก็พากันออกจากบ้านเป็นกลุ่มใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หญิงและชายคนเฒ่าคนแก่คืนนั้นเดือนสว่างตอนดึกแม้จะมีเมฆฝนบ้างก็พอเห็นทางไม่ต้องใช้ใต้ไฟพวกผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็อยากดูเดินนำหน้าคุยกันถึงเรื่องดาวหางที่เคยขึ้นครั้งก่อนๆที่เคยเห็นมาเล่าให้ฟังบางครั้งเด็กก็ถามผู้ใหญ่เพราะอยากรู้ตามภาษาเด็กที่สนใจเราเดินมาทางตรอกแต่ก็กว้างพอที่จะเรียกถนนซอยยายกตาเพราะรถม้าเข้าออกเสมอสองข้างเป็นพงป่ามีเสียงกบเขียดและพวกแมลงร้องทั่วๆไปและมีหนองน้ำและต้นไม้ใหญ่ๆมีไม้เลื้อยปกคลุมไม่ค่อยมีบ้านคนเราผ่านป่าช้าจีนเป็นที่โล่งๆป่าช้าจีนเวลานั้นมีเนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่หลุมฝังศพก็ห่างไกลจากถนนทางเดินจึงไม่ค่อยน่ากลัวนักแต่ข้าพเจ้าก็อดเดินใกล้ผู้ใหญ่ไม่ได้พอผ่านพ้นเขตป่าช้าก็ถึงท้องนาติดต่อเป็นทุ่งกว้างใหญ่สุดสายตาเหมือนเรายืนอยู่กลางฟ้าครอบมองทุกๆด้านไม่มีอะไรบังเรายืนบนคันนามองเห็นดาวหางบนท้องฟ้าได้ชัดเจนมีคนมายืนดูก่อนพวกเราไม่น้อยมีทั้งพระสงฆ์ที่มาจากวัดดอนหลายองค์ใช้ผ้าคลุมศีรษะกันน้ำค้างกำลังคุยกันเสียงก้องเพราะเป็นเวลาดึกสงัดเงียบบางคนกำลังอธิบายถึงลักษณะของดาวหางว่าจะเกิดผลดีผลร้ายต่อบ้านเมืองหรือผู้คนสำหรับข้าพเจ้าเพิ่งจะเห็นดาวหางเป็นครั้งแรกแม้จะมีแสงจันทร์ส่องสว่างแต่ว่าดาวหางก็ยังส่องแสงสุกใสอยู่เต็มท้องฟ้ามองดูแล้วรู้สึกชักจะกลัวๆตามนิสัยเด็กที่ยังไม่เคยเห็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์เช่นนี้มาก่อนวัดทุ่งดอนสมัยนั้นเป็นสนามเล่นว่าวพนันในฤดูแล้งในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนนอกนั้นยังมีงานแห่ลูกหนูประกวดประชันเป็นงานประจำปีบางปีมีการชนวัวแต่การชนวัวข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่แห่ลูกหนูเคยวิ่งเล่นว่าวกับเพื่อนอย่างสนุกทุกปี
และต่อมาการจุดลูกหนูได้เกิดแตกออกนอกทางทำให้ผู้คนเสียชีวิตบาดเจ็บทางการจึงห้ามและงดตั้งแต่นั้นมาคืนนั้นข้าพเจ้ายืนบนคันนาอยู่ใกล้ๆกับผู้ใหญ่ได้ฟังการวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามความรู้สึกของแต่ละคนชาวบ้านผู้เฒ่าผู้หนึ่งพูดว่าดาวหางขึ้นมาครั้งไรจะต้องมีเหตุร้ายเกิดตามมาทุกทีบางทีก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่ก็ข้าวยากหมากแพงบางทีเกิดสงครามรบพุ่งกันหรือไม่ก็ต้องสูญเสียคนสำคัญของโลกไปเสียงพระสงฆ์พูดขึ้นว่าคงจะเกิดภัยพิบัติในประเทศอื่นนะโยมอาตมาคิดว่าเมืองเราเป็นเมืองพระมีอะไรร้ายก็กลายเป็นดีจริงไหมโยมเสียงผู้เฒ่าพูดตอบว่าผมก็ว่าคงไม่เกี่ยวกับเมืองเราหรอกท่านเพราะบ้านเมืองเรามีข้าวปลาบริบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลประชาชนอยู่กันด้วยความร่มเย็นพลางผู้เฒ่าหันมาทางหมอผันและพูดขึ้นว่าหรือว่าหมอผันเห็นเป็นอย่างไรลองดูแล้วคงจะบอกได้เพราะทราบว่าพ่อหมอมีความรู้ทางโหราศาสตร์หมอผันกำลังยืนแหงหน้าดูดูดบุหรี่ตะพานโตมองดูดาวหางเพลิดเพลินอยู่เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็หันไปพูดกับผู้เฒ่าว่าผมมองดูทางทิศดาวประจำเมืองขึ้นก็เห็นไม่ชัดเพราะเมฆฝนบังแต่ก็น่าสงสัยเพราะทางทิศอื่นไม่มีเมฆมีแต่ทางทิศดาวประจำเมืองเสียงพระสงฆ์พูดขึ้นว่าจริงโยมอาตมาเคยลุกขึ้นสวดมนต์ดึกๆเป็นประจำเคยเห็นดาวประจำเมืองสุกใสแต่หมู่นี้ไม่ค่อยเห็นเพราะท้องฟ้าไม่แจ่มใสอย่างคืนนี้ดูสิทิศอื่นท้องฟ้าแจ่มใสดีแต่ทิศดาวประจำเมืองมืดครึ้มเป็นที่น่าคิดเหมือนกันนะโยมเสียงผู้เฒ่าพูดขึ้นว่าอย่าไปคิดมากในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเลยบ้านเมืองเราเวลานี้อยู่เย็นเป็นสุขฟ้าฝนก็ตกต้องตามฤดูบางวันเรายังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ฝนตกตลอดทั้งวันมันเป็นธรรมดาของฤดูฝนอย่าไปมองในแง่ร้ายในคืนนั้นต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาข้าพเจ้าเป็นเด็กก็คอยจดจำไว้เพื่อคุยโม้ต่อให้เพื่อนๆฟังถึงเรื่องราวดาวหางที่รู้แล้วก็ไปดูมาตั้งแต่นั้นดาวหางก็ยังขึ้นอยู่ทุกคืนแต่เราไม่สนใจเพราะดูมาแล้วใครที่ยังไม่เคยเห็นก็ไปดูกันต่อมาข้าพเจ้าก็ลืมและไม่เคยคิดว่าดาวหางดวงนี้เป็นลางร้ายซึ่งต่อมาเมืองไทยต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งของประชาชนชาวไทยเวลานั้นแถวบ้านที่ข้าพเจ้าอยู่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีแก่กว่าภรรยาหลายปีและเพิ่งจะอยู่ด้วยกันสามีภรรยาคู่นี้ชอบกับผู้ใหญ่ที่บ้านข้าพเจ้ามากเคยไปมาหาสู่กันเสมอเพราะบ้านอยู่ใกล้กันสามีภรรยาคู่นี้ชอบพากันไปดูละครทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สำหรับภรรยานั้นเป็นคนรูปงามศรีวิไลแต่งนำสมัยเสมอผิดกว่าหญิงชาวบ้านในตำบลเดียวกันถ้าจะไปก็ใช้รถม้าคู่ชาวบ้านธรรมดาจะไปไหนก็ไปรถไอรถรางหรือว่านั่งรถเจ๊กฉะนั้นชาวบ้านจึงชอบคอยมองดูสามีภรรยาคู่นี้ออกจากบ้านเย็นวันนั้นถ้าหากข้าพเจ้าจำไม่ผิดก็เห็นภรรยาเขาแต่งตัวอย่างสวยงามแกทำผมมองดูข้างหน้าแล้วก็แบบผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยเก่าหรือผมโป่งใส่เสื้อแขนพองสองข้างส่วนสามีก็นุ่งผ้าม่วงใส่ถุงน่องรองเท้าใส่เสื้อนอกขาวกระดุม5เม็ดแบบข้าราชการใส่หมวกไหมปานามาหรือเรียกว่าไหมสับปะรดมีเสื้อสักหลาดกันหนาวสีน้ำตาลเข้มพาดแขน
สำหรับใส่ทับเสื้อนอกเวลาที่อากาศเย็นจัดตอนดึกรู้สึกว่าคงมีความสุขมากและนั่งรถม้าคู่ซึ่งมีแขกเป็นคนขับมาจอดคอยที่หน้าบ้านพวกผู้หญิงคอยแอบมองเพื่อจะดูว่าเขาแต่งตัวแบบเสื้ออย่างไหนแต่งผมแบบอย่างไรคืนวันนั้นหลังจากที่ผู้ใหญ่ดับตะเกียงน้ำมันที่แขวนกลางห้องเข้านอนแล้วคงจะหลับเป็นเวลานานและต่างก็ตกใจตื่นเมื่อมีผู้มาตบประตูร้องเรียกต่างก็ลุกขึ้นนึกว่าเกิดไฟไหม้แต่ก็ไม่ได้ยินแขกยามรัวระฆังโรงพักโปลิสรัวคล้องข้าพเจ้าจำได้ว่าคืนนั้นกำลังห่มผ้านอนหลับสบายก็ต้องพลอยตกใจตื่นคว้าผ้าห่มคลุมตัวลุกขึ้นคอยผู้ใหญ่หาไม่ขีดจุดตะเกียงลานขายให้สว่างแล้วก็รีบไปเปิดประตูบ้านข้าพเจ้าก็พลอยห่มผ้ารุ่มร่ามติดตามออกมาเพราะอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใครเป็นคนมาตบประตูเรียกดึกๆเช่นนี้แต่แล้วเมื่อเปิดประตูจึงรู้ว่าผู้ที่ตบประตูก็คือสามีภรรยาคู่ที่ไปดูละครกลับมาแสงไฟตะเกียงลานที่จุดนั้นไม่ค่อยสว่างมากนักพอสังเกตเห็นและเสียงผู้หญิงพูดสั่นๆรู้สึกว่าจะผ่านการร้องไห้มาแล้วแกพูดเสียงแกมสะอื้นพูดอย่างฉุนๆที่ตบประตูนานว่านี่คงจะยังไม่รู้เรื่องสินะหล่อนนอนหลับกันสบายรู้ไหมเดี๋ยวนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วบิดามารดาข้าพเจ้าตกตะลึงเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุของเรื่องจึงถามว่าเกิดเหตุใหญ่เรื่องอะไรเรือรบฝรั่งยกทหารเข้าเมืองไทยหรือข้าพเจ้าได้ยินผู้ใหญ่ถามเช่นนั้นก็ตกใจคำว่าฝรั่งข้าพเจ้ากลัวเพราะเคยถูกผู้ใหญ่หลอกว่าถ้าซนหรือร้องไห้ฝรั่งจะจับตัวเอาไปเมืองนอกและข้าพเจ้าเคยเห็นฝรั่งร่างใหญ่โตหนวดเคราแดงพอเห็นเดินมาแต่ไกลข้าพเจ้าก็วิ่งไปแอบในครัวหลังบ้านจนกว่าฝรั่งจะผ่านไปแล้วจึงออกมาตามนิสัยเด็กที่ถูกผู้ใหญ่ขู่ให้กลัวเสียงผู้หญิงรีบตอบว่าไม่ใช่ฝรั่งมังค่าอะไรหรอกเดี๋ยวนี้เขาประกาศว่าในหลวงเสด็จสวรรคตเสียแล้วพูดแล้วก็สะอื้นผู้ใหญ่ของข้าพเจ้าตกตะลึงเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดต่อไปว่าละครยังเล่นไม่ทันจบเรื่องก็ต้องเลิกเพราะได้ประกาศข่าวว่าในหลวงสวรรคตเสียแล้วตัวละครกำลังเล่นพอรู้ข่าวก็ตกใจพากันร้องไห้วิ่งเข้าโรงคนดูส่วนมากต่างก็เดินร้องไห้เสียงสะอึกสะอื้นบางคนก็ปล่อยโฮออกมาเอาผ้าเช็ดหน้าเดินซับน้ำตาออกจากโรงละครไม่มีผู้ใดใจแข็งสามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้บางคนก็พูดทั้งน้ำตาว่าไม่เคยทราบเลยว่าพระองค์จะประชวรพอทราบข่าวก็สวรรคตเสียแล้วทำให้อกสั่นขวัญหายมือเท้าเย็นหมดบางคนก็รำพันว่าต่อไปนี้ประชาชนจะมีแต่ความว้าเหวเพราะพระองค์ได้เสด็จสวรรคตใครจะเหมือนพระองค์ที่เป็นร่มโพร่มทองคอยปกปักรักษาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขประชาชนจะมีน้ำตานองหน้าได้รับแต่ความเศร้าโศกเหลือประมาณได้ต่างก็คร่ำครวญด้วยความอาลัยถึงพระองค์คืนนั้นหลังจากที่สามีภรรยาคู่นั้นไปแล้วผู้ใหญ่ต่างก็นั่งรำพันถึงในหลวงด้วยน้ำตานองหน้าทำให้ข้าพเจ้าที่ยังเป็นเด็กก็ต้องพลอยร้องไห้ไปด้วยเหมือนโรคติดต่อคนในบ้านไม่มีใครที่จะอดกลั้นน้ำตาได้เมื่อได้ยินแม่รำพันถึงความดีของนายหลวงทุกคนหายห่วงแม้อากาศในคืนวันนั้นจะเยือกเย็นเหมาะแก่การนอนแต่ทุกคนก็ไม่มีใครนึกถึงที่นอนเพราะตื่นเต้นเศร้าโศกเสียใจในข่าวสวรรคตของนายหลวงนานจนได้ยินเสียงเจ๊กร้องบอกหวยออกมาแต่ไกลค่อยๆได้ยินชัดเมื่อเดินใกล้เข้ามาจีนร้องบอกหวยออกนี้ผ่านตามร้านที่เสมียนรับแทงหวย
ก็ใช้ไม้ตะพดที่ถือเคาะหน้าถังปลุกให้คนรู้ว่าหวยออกตัวอะไรจนเสมียนเขียนหวยลุกขึ้นร้องตอบว่ารู้แล้วแกจึงเดินผ่านไปร้านอื่นใหม่คืนนั้นข้าพเจ้าได้ยินเสียงแกร้องชัดเจนแต่ไกลเหมือนร้องขายขนมว่ามอหันหุนโอยมอหันหุนอ้าวันนี้หวยออกมอหันหุนอ้านอกจากร้องบอกตัวหวยที่ออกแล้วก็ยังตะโกนบอกข่าวในหลวงสวรรคตเป็นภาษาจีนด้วย